สวัสดีครับวันนี้ผมพลนะครับเรามาเรียนรู้การใช้งาน Vim Tech Editor ไปพร้อมกันนะครับขั้นแรกนะครับในการใช้งานเราจะต้องสร้างไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับด้วยการพิมพ์คำสั่ง vi ตามด้วยชื่อไฟล์ที่เราจะสร้างนะครับพอพิมพ์เสร็จเรากด enter ได้เลยครับจากนั้นตัว vi ก็จะสร้างไฟล์มาให้เรานะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะออกจากไฟล์นี้นะครับให้พิมพ์โคลอนแล้วก็ตัว q ครับพอเราพิมพ์แล้วปุ๊บไฟล์ที่เราสร้างเมื่อกี้จะยังไม่ถูกบันทึกนะครับเราสามารถเช็คได้นะครับด้วยการพิมพ์คำสั่ง ls นะครับจะเห็นว่าไม่มีไฟล์ชื่อ l3_62050199 นะครับงั้นเราสร้างใหม่นะครับปุ๊บนี่คือไฟล์ใหม่ของเรานะครับสมมุติว่าผมต้องการบันทึกไฟล์นี้แต่ว่าผมยังไม่พิมพ์อะไรนะครับผมก็พิมพ์ colon w เพื่อเซฟไฟล์นี้ไฟล์นี้ก็จะเซฟลงไปสังเกตจากเวลานะครับว่าเวลาเปลี่ยนไปแล้วนะครับจากนั้นผมก็สามารถออกได้เลยซึ่งไฟล์ที่ผมเซฟไปก็จะปรากฏอยู่หน้าจอนะครับ 13_62050199.c นะครับก็จะขึ้นเช่นนี้นะครับหรือจะใช้คำสั่ง wq เพื่อเซฟแล้วออกไปเลยก็ได้นะครับไฟล์ของเราก็ได้ถูกเซฟนะครับสำหรับ Vim Tech Editor นะครับจะมี3โหมดด้วยกันหลักๆครับก็คือ Command Modeแล้วก็ insert mode แล้วก็ last line mode นะครับตอนนี้เราอยู่ในหน้า command mode นะครับซึ่งหากเราจะพิมพ์ในตอนนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าเราไม่สามารถพิมพ์อะไรลงไปได้เลยนะครับซึ่งหากเราจะต้องการพิมพ์นะครับให้เรากดที่ตัว i บนคีย์บอร์ดนะครับเพื่อเข้าสู่ insert mode นะครับ insert mode ก็จะเป็นโหมดการเขียนลงไฟล์นะครับจะมีปรากฏด้านล่างว่าเป็น insert แล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถพิมพ์ได้ทุกตัวอักษรนะครับพิมพ์อะไรไปก็ได้ลงบนคีย์บอร์ดนะครับซึ่งหากว่าเราจะละทิ้งไฟล์นี้ครับโดยปกติแล้วคือเราต้องกด Yes C เพื่อไปโหมด Command ก่อนจากนั้นเรากด Colon W เพื่อเขียนลงไฟล์นะครับแต่ว่าหากเรากด Q เลยมันจะไม่ออกให้นะครับเพราะว่ามีไฟล์มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเรายังไม่ทำการเขียนหรือว่าเซฟไฟล์นะครับซึ่งหากเราอยากละทิ้งการเปลี่ยนแปลงอันนี้ทั้งหมดเราก็ให้ใส่ตัวเครื่องหมายตกจันข้างหลังตัว Q นะครับเพื่อเป็นการโอเวอร์ไรด์นะครับฉะนั้นพอเราพิมพ์ลงไปปุ๊บเราก็จะออกมาพร้อมกับไฟล์ที่ข้างในจะต้องว่างเปล่านะครับเรามาพิมพ์ดูข้างในไฟล์นะครับด้วยคำสั่ง cat เราพิมพ์ออกมาปุ๊บไฟล์จะต้องไม่มีตัวอักษรนะครับปุ๊บจะเห็นได้ว่าไฟล์ไม่มีตัวอักษรอะไรเลยนะครับเรามาเริ่มเขียนตัว matrix multiplication กันเลยนะครับในภาษา C ผ่านโปรแกรม Vim Tech Editor ใน Unix นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ใน command mode นะครับเราเปลี่ยนโหมดด้วยเป็นตัว i นะครับนี่ครับจะเข้า insert mode แล้วจากนั้นเราก็มาเริ่มกันเขียนกันเลยนะครับอย่างแรกในภาษา C นะครับเราต้องใส่ hashtag include stdio.h ก่อนนะครับเป็นการเรียกไลบรารีในภาษา C นะครับผมจากนั้นเราก็เริ่มพิมพ์คอมมานด์เลยฮะไม่ใช่คอมมานด์นะโปรแกรมนะครับจากนั้นเรารู้สึกเราเริ่มขี้เกียจในการพิมพ์แมทริกหลายๆตัวนะครับในกรณีนี้ผมจะสร้างแมทริกขึ้นมา3ตัวนะครับแต่ผมรู้สึกว่าขี้เกียจนะฮะผมก็จะเปลี่ยนไปเป็นตัว command mode ก่อนนะครับใน command mode นะครับวิธีการ movement ในการเคลื่อนบรรทัดนะครับสามารถทำได้หลายวิธีครับจะใช้ตัวคีย์บอร์ดลูกศรขึ้นลูกศรลงก็ได้ครับแต่โดยปกติแล้วส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัว h เดียวเป็นการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางด้านซ้ายมือส่วนตัว L จะเป็นการเลื่อนไปทางขวามือตัว J เป็นการเลื่อนลงนะครับ
ส่วนตัว K เป็นการเลื่อนขึ้นไปบรรทัดข้างบนนะครับจากนั้นนะฮะมันจะมีหลายคีย์เลยนะครับอย่างเช่นตัว W ครับจะเป็นเลื่อนไปทีละคำส่วนถ้าเกิดเป็น W ใหญ่จะเลื่อนเป็นคำเหมือนกันแต่ว่าจะดูจากตัว White Space เนี่ยครับ White Space ก็คือช่องว่างเนี่ยครับเป็น W ใหญ่จะเลื่อนตาม White Space ส่วนตัว B เล็กก็จะเป็นการเลื่อนไปท้ายคำนะครับก็จะเป็นส่วนกลับของ W นะครับหรือว่า B ใหญ่ก็เหมือนกัน B ใหญ่ก็จะเป็นการเลื่อนไปท้ายคำแต่ว่าจะดูจาก White Space เป็นหลักที่อื่นก็จะมีตัว Dollar Sign นะครับหรือว่าชิปเลข4ครับจะเป็นการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปท้ายบรรทัดสุดเลยนะครับส่วนถ้าเกิดเราต้องการไปต้นบรรทัดนะครับให้กดเลข0ครับไม่ต้องใส่ชิปนะครับจะไปเป็นการต้นบรรทัดได้เลยหรืออีกกรณีหนึ่งเราอยากเลื่อนไปต้นคำของบรรทัดนะครับเราก็กดชิปเลข6ครับจะเป็นการเลื่อนไปคำแรกของบรรทัดนะครับเดี๋ยวเรามาเซตนัมเบอร์ก่อนนะครับใส่โคลอนเซตนัมเบอร์ไลน์นัมเบอร์ก็จะปรากฏออกมานะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะย้ายบรรทัดสมมติเราอยู่บรรทัดที่3เราอยากไปให้มันบรรทัดที่1เราก็สามารถทำได้ด้วยการพิมพ์โคลอนแล้วตามด้วยเลขบรรทัดนะครับสมมติตอนนี้เคอร์เซอร์ผมอยู่บรรทัดที่3ผมจะย้ายไปเคอร์เซอร์บรรทัดที่1ก็พิมพ์โคลอน1ปึ๊บก็จะไปบรรทัดที่1นะครับหรือว่าเราอยากไปท้ายบรรทัดสุดแต่ว่าเราไม่อยากพิมพ์โคลอนเราสามารถใช้ G ตัวใหญ่เพื่อไปบรรทัดล่างสุดก็ได้นะครับหรือว่ากด GG ครับ2ครั้งไปบรรทัดแรกสุดของไฟล์นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะทำการ copy matrix ของเรานะครับคำสั่งในการสร้าง matrix นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการสร้าง matrix ขึ้นมา3ตัวนะครับเคอร์เซอร์ของผมนะครับอยู่ที่บรรทัดที่1นะครับซึ่งผมก็จะไม่ใช้โคลอนนะครับผมจะใช้อีกคำสั่งนึงเราก็พิมพ์3ไปเลยครับ3จำนวนตัวเลขคำสั่งที่เราจะทำซ้ำนะครับแล้วก็ตามด้วยคำสั่งนะบวกกับ gg นะครับก็จะลงมาที่บรรทัดที่3นะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นจากนั้นผมก็จะทำการ copy ทั้งบรรทัดนี้นะครับด้วยคำสั่ง copy นะครับหรือว่า yy เท่านี้นะครับก็จะ copy แล้วทั้งบรรทัดเลยจากนั้นผมก็จะ paste นะครับ paste ก็ง่ายๆครับตัว p ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วแต่ว่าเราจะ paste กี่บรรทัดเลยสมมติผมอยาก paste สัก10ผมก็ใส่10ก็ได้ครับแล้วก็จะ paste ให้ผม10บรรทัดนะครับผมก็ไปบรรทัดล่างสุดก็ shift g ครับก็ไปบรรทัดล่างสุดแล้วนะครับส่วน deleteผมก็สามารถ delete พร้อมกันได้เหมือนกันครับจะดีๆเลือกทำการ delete ทีเดียวบรรทัดก็ได้นะครับใช้คำสั่งดีๆหรือว่าเราจะใช้ตัว x นะครับ x จะเป็นการลบทีละตัวอักษรนะครับก็จะลบได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะลำบากนิดนึงครับดีๆลบบรรทัดได้ครับจากนั้นผมรู้สึกว่าผมเพสมาเกินหลายบรรทัดเลยนะครับผมก็จะลบทั้งหมด7บรรทัดนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายตัวเคอร์เซอร์ของผมไปอยู่บรรทัดที่5ครับผมก็พิมพ์5 gg นี่นะครับแล้วผมจะลบบรรทัดล่างผมทั้งหมดนะครับตั้งแต่บรรทัดที่6ถึงบรรทัดที่12นะครับทั้งหมด7บรรทัดนะครับผมก็ลบได้เลยครับพิมพ์7 gg เพราะว่าเราต้องการลบทั้งหมด7บรรทัดครับเท่านี้ก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะเข้าสู่ insert mode กันนะครับใน insert mode นะครับก็จะมีวิธีการเข้าได้ทั้งหมด3วิธีครับก็คือกดตัวคีย์ i นะครับแล้วก็ a แล้วก็ o ครับซึ่งแต่ละคีย์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็จะอยู่ที่ว่าจุดประสงค์เราจะไปแทรกข้อความตรงไหนนะครับถ้าเกิดเป็น i นะครับสมมติเคอร์เซอร์ผมอยู่ข้างหลัง a นะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนเป็น insert mode เลยนะครับก็คือผมสามารถพิมพ์ได้เลยจากข้างหลัง a ก็คือเราจะ insert mode หน้าเคอร์เซอร์ของเรานะครับผมส่วนถ้าเกิดสมมติผมกลับเข้าคอมมานด์โหมดถ้าเกิดสมมติผมเป็น i ใหญ่มันจะ insert ที่หน้าต้นคำนะครับก็คือมันจะหาคำหรือว่า word ที่ใกล้ที่สุดมันก็จะ move ไปแล้วก็ผมก็สามารถ insert ได้เลยแล้วก็จะมีตัว a เล็กครับ a เล็กก็จะตรงข้ามกับ i ครับสมมติเคอร์เซอร์ผมอยู่ตรงนี้แล้วผมเข้า a จะสังเกตได้ว่าเคอร์เซอร์ผมมัน move ไป1ช่องนะครับมันจะเป็นการเติมหลังเคอร์เซอร์นะครับที่เราอยู่ตอนคอมมานด์โหมดนะครับพอตอนคอมมานด์โหมดจะสังเกตว่าเคอร์เซอร์มันเด้งกลับมา1ครั้งนะครับผมแล้วก็ตัว A ใหญ่นะครับ A ใหญ่จะเป็นการแทรกข้างหลังบรรทัดนะครับผมส่วนตัว O นะครับ O เล็กนะครับจะเป็นการเข้า insert mode แล้วก็ enter บรรทัดใหม่นะครับนี่ครับเราก็จะพิมพ์บรรทัดใหม่ได้เลยส่วนตัว O ใหญ่นะครับจะเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่เหนือเคอร์เซอร์นะครับก็คือจะเป็นการขึ้นบรรทัดทางด้านบนนะครับกด O ใหญ่ปุ๊บขึ้นบรรทัดเลยนะครับแล้วเราก็พิมพ์ได้แล้วเราก็ก
ด ESC เข้า Command Mode เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลบทิ้งเป็นเช่นนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเมทริกเป็น B นี่ก็เป็น C จากที่เราเขียนโค้ดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาแต่งโปรแกรมของเรานิดนึงนะครับหลายส่วนของเราก็ผิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขตัวโปรแกรมผ่านทางตัว command mode กันนะครับซึ่งมันก็สามารถแก้ได้นะครับเราสามารถ replace ได้สมมติว่าผมจะเปลี่ยนตัวเลข array นะครับเราก็ใช้ตัว r ได้เลยครับเอาเคอร์เซอร์ไปวางไว้ตำแหน่งตัวอักษรที่เราต้องการเปลี่ยนครับแล้วกด R แล้วตามด้วยตัวอักษรครับสมมุติว่าผมอยากเปลี่ยนเป็นเลข3ผมก็ใส่เลข3ลงไปนี่นะครับตัวเลขก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับอย่างอันนี้ก็เราก็จะเปลี่ยนเป็นเลข2ครับแล้วก็พิมพ์ไป R2 นี่ครับเลขก็จะเปลี่ยนแล้วหรือว่าเราอยากเพิ่มลดเลขก็ได้นะครับด้วยการ Ctrl A เลขไม่ได้เพิ่มให้เรานะครับสมมุติว่าเราอยากได้เพิ่มเป็น100เราก็ใส่10แล้วก็ Ctrl A มันก็จะเพิ่มทีละ10ให้นะครับสมมุติเพิ่ม100Ctrl A นี่นะครับก็จะเพิ่มเป็น100แต่ถ้าเกิดเราอยากลบเลขลงนะครับเราก็ใช้ Ctrl X ได้สมมุติผมอยากลบไป100ผมก็พิมพ์เป็น100ก่อนแล้วก็ Ctrl X นี่ครับก็จะเลขลดไปนะครับอันนี้ผมก็อยากลดไปสัก20 Ctrl X นี่ครับเราจะได้เลข2หรือว่าจะ R2 ก็ได้นี่นะครับเลขก็จะเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวผมจะลบตรงนี้สักหน่อยต้องแก้ไขนี่ครับเราก็ edit ไปแล้วนะครับสมมติว่าเอ๊ะเมื่อกี้ผมทำอะไรผิดไปหรือเปล่าผมก็สามารถ undo ได้นะครับด้วยการกด U นะครับนี่ครับก็จะสังเกตว่าอ้อมันกลับมาได้เยอะมากเลย undo ได้เยอะมากเลยกด U นะครับหรือว่าถ้าเกิดเฮ้ยเรา undo เกินไปแล้วเรากด redo ได้นะครับก็คือการทำซ้ำนะครับนี่ครับตอนนี้ก็คือตอนนี้เราอยู่อันที่ปัจจุบันแล้วครับก่อนที่เราจะ undo ไปเมื่อกี้เราสามารถ undo redo ได้ก็เหมือนเทคเอดิเตอร์ทั่วไปก็เราก็มาตกแต่งตัวไฟล์ของเรานิดหน่อยกันนะครับเราสามารถกดตัว J ใหญ่นะครับเพื่อเอาตัวข้อความทั้งหมดนะครับให้มันตื่นขึ้นมาหน่อย J ใหญ่J ใหญ่เราสามารถ indent ข้อความได้นะครับ indent ข้อความคือการเหมือนกดแท็บครับจัดข้อความด้วยการกดชิปแล้วก็กดตัวเครื่องหมายมากกว่าด้านล่างปุ๊บนี่นะครับเราก็สามารถแท็บได้กลับมาก็ได้ก็คือถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายมากกว่าก็ได้แท็บไปทางด้านขวามือหรือว่าอินเดนต์ไปทางด้านขวามือแต่เกิดเราใช้เครื่องหมายน้อยกว่าก็จะอินเดนต์มาทางด้านซ้ายมือนะครับเราก็สามารถจัดจากตัวคอมมานด์โหมดได้เลยบทฟอร์ตรงนี้มันตรงนี้ปึ๊บจัดหน่อยเกินฮะอันนี้ก็มันต้องเถิบดีกว่านี่ต้องอุ้ยมือลั่นสมมุติผมอยากแท็บ2ครั้งผมก็ใส่เลข2แล้วก็นี่นะครับ2บรรทัดไปพร้อมกันเลยปึ๊บโอเคเราสามารถใช้ตัวเปอร์เซ็นต์ได้นะครับเปอร์เซ็นต์เพื่อหาตัวนี้นะครับชิปเปอร์เซ็นต์ครับมันก็จะบอกว่าตัวปิกานี้มันเข้าคู่กันนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับก็คล้ายๆดีๆนะครับสมมุติว่าผม copy ตัวนี้มาด้วยการ yy นะครับแล้วผมก็ต
ทำการเพจด้านล่างด้วยตัว p แล้วทีนี้ผมอยากหลังจากที่มันลบแล้วก็ให้ไป edit นะครับก็ใช้ cc ก็ได้นะครับจะเข้า insert mode โดยอัตโนมัติครับผมก็เข้า edit mode ได้เลยหรือว่าจะเป็นตัว s เล็กนะครับ s เล็กก็จะเป็นการลบ1ตัวอักษรแล้วก็เข้าสู่ insert mode นะครับก็จะเหมือนตัว x ครับแต่ว่ามันจะเข้า insert mode ให้เลยก็ดีๆไปหรือว่าจะใช้ตัว s แทน cc ก็ได้นะครับตัว s ก็จะเหมือน cc เลยก็จะลบ1บรรทัดแล้วก็สามารถได้นะครับได้ละอันดูนี่นะครับอันดูได้จากนั้นเราก็เลื่อนหน้าต่างได้นะครับกด Ctrl Y นะครับมันก็จะเลื่อนหน้าต่างขึ้นสมมุติเลื่อนหน้าต่างลงกันแล้วกันนี่ครับเคอร์เซอร์ของเราจะอยู่ที่เดิมนะครับแต่ว่าหน้าต่างเราจะเลื่อนลงสมมุติในกรณีที่แบบว่าแบบมันโค้ดของเรามันยาวมากเราก็ใช้ Ctrl E เลื่อนลงได้ Ctrl Y เลื่อนขึ้นนะครับ Ctrl E นะครับ Ctrl Y ครับเป็นการสกอร์นั่นแหละครับหรือว่าเราจะใช้ Ctrl U ครับเพื่อเลื่อนหน้าต่างขึ้นครึ่งหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่บนเราก็ต้องเลื่อนไปล่างๆก่อนปึ๊บนี่นะครับนี่เลื่อนทีละครึ่งนะครับหรือว่าเราจะใช้ Ctrl D เลื่อนลงครึ่งหน้านะครับซึ่งตอนนี้มันโค้ดเราไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะ F เลื่อนแบบขึ้นทางหน้าหรือว่าลงทางหน้าอะไรเงี้ยครับก็มาจาก forward กับ backward ครับ forward backward ครับแล้วก็สุดท้ายครับก็วิธีการไฟล์นะครับเราก็ใส่เครื่องหมายทับแล้วก็ตามด้วยที่เราอยากไฟล์สมมติผมเบอร์อยากหาเมธอด void นะครับนี่ครับก็จะไฮไลท์ขึ้นมาให้หรือว่าผมอยากหาคำว่า low อย่างนี้นะครับ low ทับ row ก็จะขึ้นมาหมดเลยนะครับเราก็สามารถเราจะไปหา low ตัวอื่นเราต้องกด enter กันนะครับจะมี l เล็กคือการค้นหาถัดไปครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากย้อนกลับแล้วก็กด n ใหญ่นะครับก็จะย้อนกลับดังนั้นเราก็เซฟแล้วก็ควิตออกนะครับ wq เราก็ใช้คำสั่ง cat ในการดูภายในไฟล์นะครับ c นี่นะครับไฟล์เราก็จะปริ้นขึ้นมานะครับดูข้างในไฟล์ได้จากนั้นเราก็ compile โปรแกรมกันครับ gc-o-o ตามด้วยไฟล์ชื่อไฟล์ output ที่เราจะให้ output ออกไปนะครับก็ตั้งเป็นชื่อไฟล์มันเลยแล้วก็จากไฟล์ .c นะครับ enter เข้าไปครับ compile ผ่านนะครับจากนั้นรันโปรแกรมนะครับก็ใส่จุดแล้วก็ slash ตามด้วยชื่อไฟล์ output ที่เราตั้งครับ .exe นี่นะครับค่าก็จะออกมาตามที่เราเขียนไว้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ